วันนี้ทางออกมีอย่างเดียวครับคนไทยต้องให้ความร่วมมือกันคนไทยต้องไม่ทนต่อเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคนไทยนอกจากไม่ทนแล้วต้องลุกขึ้นมาด้วยพบเห็นในสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลหรือถูกกระทำนะครับต้องไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็ต้องออกมาชี้ช่องเขาเรียกว่าออกมาแฉนะครับการคอร์รัปชันของประเทศไทยนั้นยังแก้ไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาของการจัดซื้อจ้างภาครัฐนะครับหัวนะครับไม่มีการจ้างจริงมีขาประจำนะครับซื้อราคาแพงเกินจริงบ้างเราเองปปช.เองมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคดีผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกลงโทษมากมายไม่เคยใช้ประโยชน์เรื่องที่สำคัญรวมถึงนโยบายในการจัดการเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องสามารถส่งถึงนักทุนในฟอร์แมตที่ย่อยง่ายทุกคนมีความหวังว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะต้องถูกคลี่คลายไปมันต้องดีขึ้นและมันต้องเห็นภาพที่มันผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันทั้งตลาดเองทั้งกลต.เองหรือทั้งภาครัฐเองที่จะมาช่วยกันผลักดันตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรจะทำคืออย่างน้อยรักษา 65% นี้ให้ได้และเพิ่มมันให้มากขึ้นเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเขายังเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้